ม่ใช่ฟันไม่ใช่ตายไป2คนนี่หันมาทางถ้าฟันแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นได้หมดไปดอนเผื่อจะโชคดีเอานั่งลงโยมาต้องเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยจะได้ฟันนานๆนานเพราะว่าอันนี้ตายไปแล้ว2รถชนกันมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกว่าขับช้าๆเทวดาคุ้มครองขับคึกขนองยอมถ้าเชิญหลวงพ่ออีสานจิตแล้วนะโยมนะหลวงพ่ออันจิตแล้ว107ดอกใครจะเป็นเจ้าภาพก็เตรียมตัว108ดอกนะ108ดอกหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วใครเป็นเจ้าภาพมี107ดอก108ดอกนะโยมนะก็คงจะเหลือแค่99ดอกเพราะลงไปแล้ว9ครับ1ดอกนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งเช่าเดี๋ยวนะครับให้ฟันก่อนให้เช่าของจริงก่อนครับยังไม่ให้เช่าครับฟันก่อนฟันก่อนของฟันครับเผื่อตายจะได้ไม่ต้องเสียเงินเผื่อมีปัญหาจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็บ่อยเอาจริงนะท่านสาธุชนหลายโอ้คนใหม่ดีว่าโอ้ยทีเดียวทางเดียวก็พอได้เงินขอมาบูรณาเรื่องผิดเงินไปหน้าดิไปข้างนู้นดิพักกิน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 นะโอ้ยกินก็กินนะไม่เข้าเลยนี่มีหลายองค์กันนะครับอันนี้สร้างศาลาอาจารย์ปีเล็กที่สุดน้ำไม่เยอะสุดๆฝากผมไว้แล้วก็คงจะน่าจะ4ล้านในไวๆเนี่ยวันนี้มีใช้งบประมาณที่สูงเพราะว่าเสาสูงมากต่อครับเหนือจากเทปูนในลานจอดรถที่อีก1เมตรก็ต้องใช้ปูนใช้เหล็กหินดินทรายอีกเยอะธัมมังโนธัมมังภะคะวะโตภะคะวะโตทินังชินไว้ให้รักกับประการอีกได้ไหมแดงเอฟเฟลี่
อาตมาก็มั่วไปกันนะโยมนะได้ถวายสร้างทองคำแท่งน้ำหนักห้าอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันฉุกละหุกจริงๆไม่ฉุกละหุกท่านทั้งหลายเพราะว่าเราเตรียมการไว้ว่าจะใช้ทองคำแท่งแค่เพียง19แท่งเราจะรับเจ้าภาพแค่เพียง19ท่านนะนั่นเป็นตาสูงมากคุยกับพระเลยว่าพระหนุ่มเนยน้อยพระนมเองทุกครั้งอาตมาตกใจตัวอาจารย์นะครับอยากมาหาอาจารย์น่าดูท่านก็ร้องเลยร้องเลยว่าหลวงปู่นี่ยิ่งแก่ยิ่งงามโยมมาดูหลวงปู่นี่นะคนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งงามงามสีตั้งใจนะงามธรรมงามภาวนาประกาศอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีเวลาครับมีประสูติกุฏิอ่อนหวานด้วยวาจาอ่อนน้อมด้วยกายนะประสูติแล้วก็เด็ดพระสิริพุทธิสาโรวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมเจ้าพระอาจารย์แกบอกออกพระอาจารย์เด็ดมันมีตัวพันเดียวที่รังสีจังหวัดสุพรรณบุรีที่คือเด็กกับมีนะแล้วพระครูพระครูวิมลกิตตามุโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดใหม่ที่เลนกรุงเทพมหานครทานดูจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประกอบพิธีอันเชิญบูรพาจารย์ในอดีตจนปัจจุบันจะได้ประกอบพิธีขออนุญาตได้ประกอบพิธีกรรมทำพิธีการให้เต็มไปด้วยความเป็นปริเพณบนในลานเททองหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์ศรีเล็กและงานพุทธาพิเศษในวันนี้ข้าพเจ้าฤาษีโมกขลามาจากอาสมจังหวัดร้อยเอ็ดขอทำพิธีวันสองเป็นการต่อไปณขณะนี้ที่ใดขาดจะบ้างตกไปบ้างหรือตกบ้างขออันนี้นักสถานที่นี้ด้วยคนสารจังตาเจนังสาพันธุนนาลินทางปริตาลุมพาหังโมพังมันต่างปนังการโออายังปะทันบาสังมันต่างปนังการโออายังปะทันบาสามัญตาสุตะกาวเรสุเทวตากตาสาธุ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ห้องช่องบาดาลนะระเบิดเปิดจักรวาโรนะโมพุทธายะนะระเบิดเปิดพมโรคทั้ง20เรคือไทยรถในไทยพกอนันตาพระเจ้าขอพิพันธนาคมเก้าให้คุณพระพุทธเจ้าอันนำเลยในองค์การตรงการข้าพเจ้าขอยอดการเจริญมัสการไหลประสงค์อันตวนตัวสุโปร่งใจปันนี้ไม่ไหวเลยนะปันนี้ท่านอาจารย์ตีเล็กก็จุดทูบเทียนทูบเทียนวันนี้เป็นวันเกิดก็จุดแบบเป็นกรณีพิเศษนะเป็นกรณีพิเศษจุดลักษณะเทียนสีแดงแล้วก็เป็นลักษณะเทียนชัยมงคลนะมาอีกว่าก็มีเงินแล้วมีถามไปไหนอ่ะครับจะไปไหนจะเดินไปไหนรถไฟอยู่ไหนนะครับวิมัติปัติมหายะสัพพสัมปติสุทิยังสัพพทุกขะวินาสายะปวิตังพุทธมังคลังวิมัติปัติมหายะสัพพสัมปติสุทิยังมัคคณาตาโลยันตะกันตาธรรมะคณาตาเหลือการสงบสำรวมกายวาจาใจของเราทั้งหลายให้เกิดเป็นบุญใดแก่พวกเราทุกคนตั้งใจที่ดีกันทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอ่า
ให้เป็นสิริเป็นมงคลวันนี้เด็กหล่อได้บำเพ็ญบุญหลังจากเทองหล่อพระแล้วไปไปสี่เสร็จแล้วก็รับพรรับพรเสร็จแล้วก็ขั้นตอนให้พระเปลี่ยนอิริยาบถสักเล็กน้อยแล้วจะได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตปลุกเสกทำพิธีวิทาพิเศษหลังจากหล่อพระแล้วนะขอเจริญพรเชิญท่านสาธุชนผู้มีเกียรติได้มาเป็นเกียรติร่วมกันโยมมาเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปหล่อพระหล่อพระวันนี้เป็นพิธีหล่อรูปเหมือนของพระอาจารย์ผีเล็กเป็นหล่อแบบโบราณนะก็เราไปร่วมกันฝั่งนู้นโยมยืนอยู่ข้างหลังพระนะโยมนะโยมอยู่ด้านหลังพระขอเจริญพรจ้ะท่านใดยังไม่ได้รับแผ่นเป็นมงคลแล้วขอรักษามงคลรักษาเกียรติภูมิรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้ฝากดวงไว้กับพระพุทธศาสนาไว้กับพระเจ้าพระสงฆ์นะโยมนะถ้าดวงวันเกิดปีเกิดถือว่าเป็นเรื่องที่มีสิ่งมงคลกับเรานะโยมนะขอเจริญพรเชิญทุกท่านพอมาวางแผ่นดวงแล้วก็ไปฝั่งนู้นโยมนะพระคุณเจ้าที่ท่านจะได้ไปอธิษฐานจิตร่วมกันต่างจะไม่ถูกกราบถูกไหว้ยกให้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นี่เพราะมีคนศักดิ์สิทธิ์มาอยู่เป็นคนมีศีลมีธรรมมาอยู่คนไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปตัดไม้ทำลายป่าอย่างนี้ถือว่าไปริบรอนชีวิตของตนเองฉะนั้นวัดนี้พระอาจารย์ดีเล็กได้สรรสร้างกุฏิห้องน้ำห้องสุขาทางเดินทางขึ้นเขาลงเขาเป็นที่ประจักษ์กับสายตาของบรรดาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายพระครูบาลีกากิจาก็รับดาบหลวงปู่สมหวังไปอธิษฐานจิตนะไอ้หลวงปู่สมหวังแล้วก็จะได้สมหวังทั้งป่าวัดนี้ไม่ได้ขายของแต่อย่าพลาดเข้าไปบูชานะเพราะว่ามาถึงสถานที่ของพระอาจารย์ที่เป็นสถานที่ที่ท่านได้อธิษฐานจิตมาอาพร้อมไม่ดังในการช่วยบอกด้วยดังตามถ้าหวังเริ่มบุญนายกมือขึ้นยกพระเป้าเนี่ยปากใช้กินข้าวไปสบายนู่นใครไปหาคนนั้นพักว่าโยมคนสุดท้ายแล้วโยมมารับเชื่อว่าเทวดาวันนี้ให้เราเยี่ยมสบายเนี่ยนะพวกเราได้มีโอกาสมาร่วมช่วยกันก็เจริญพรเชิญใส่ก่อนใส่ไปก่อนแล้วค่อยมาบอกเขาดิพร้อมนิมนต์ครับพร้อมไหมยังเจ้าค่ะไม่รู้คุยกับใครเดี๋ยวไปดูเองก่อนมาใหม่พร้อมก็ได้เคยรับทราบเกียรติศักดิ์แล้วก็เกียรติคุณในวัตถุมงคลของพระอาจารย์พีเล็กว่ามีความเข้มขลังแล้วก็คงป้องกันภัยได้มากมายขนาดไหนอันนี้เราประจักษ์กับสายตาแล้วก็ท่านจะสละก็สละสนะใครจะสละอะไรหลวงพ่อบอกสละใช่ไหมสละก็ใส่เสื้อเอาในจำนวน9คนเพราะเมื่อวานนี่ตายไป2คนโอ้ตายไป2คนรถชนนะจ๊ะไม่ใช่วันไม่ใช่ตายไป2คนนี่หันมาทางถ้าฟันแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นได้หมดไปดอนเผื่อจะโชคดีเอานั่งลงโยมาต้องเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยจะได้ฟันนานๆนานเมื่อวานตายไปแล้ว2รถชนกันมอเตอร์ไซค์นะเขาบอกว่าขับช้าๆเทวดาคุ้มครองขับคึกขนองจอดเชิญ
แล้วก็อธิษฐานจิตแล้วนะโยมนะอันนี้แล้ว107ดอกใครจะเป็นเจ้าภาพก็เตรียมตัว108ดอกนะ108ดอกหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วใครเป็นเจ้าภาพมี107ดอก108ดอกนะโยมนะก็คงจะเหลือแค่99ดอกเพราะลงไปแล้ว9ครับ1ดอกนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งเช่าเดี๋ยวนะครับให้ฟันก่อนให้เช่าออกจริงก่อนครับฟันยังไม่ให้เช่าครับฟันก่อนฟันก่อนฟันครับเผื่อตายจะได้ไม่ต้องเสียงเผื่อมีปัญหาจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็บอกเอาจริงแล้วท่านสาธุชนทั้งหลาย